พรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับได้แถลงข่าวว่าจะร่วมกันเข้าชื่อเพื่อที่จะขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อนำปัญหากรณีโศกนาฏกรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภูเข้าสู่การพิจารณาขณะเดียวกันก็ได้มีส.ส.ซีกรัฐบาลนะครับได้ออกมาแถลงข่าวเนื้อหาอื่นๆผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับแต่ตอนหนึ่งที่ท่านพูดว่า อยู่ที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาจะพิจารณาว่าสมควรหรือไม่ความหมายก็คือท่านบอกว่าอยู่ที่ท่านชวนจะพิจารณาว่าสมควรจะเปิดสมัยประชุมวิสามัญหรือไม่นะครับผมเกรงว่าจะมีการเข้าใจผิดแล้วก็จะนำไปสู่การกล่าวหากันในภายหลังจึงเบื้องต้นก็จะขอยกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดสมัยประชุมวิสามัญก็คือมาตราที่123นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกันหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภามีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้วรรคที่2บอกว่าให้ประธานรัฐสภานำความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการครับดังนั้นก็จะเห็นนะครับว่าจากรัฐธรรมนูญมาตรา123ท่านประธานรัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจที่จะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ประการใดนะครับแต่ถ้ามีการเข้าชื่อกันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญคือไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ซึ่งในตอนนี้นะครับขอเรียนว่ามีสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่ได้อยู่244ท่านนะครับแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ได้อยู่477ท่านจำนวนสมาชิกทั้งสองสภารวมกันทั้งหมดก็คือ721ท่านนะครับอันจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3ก็คือ241ท่านถ้ามีการลงชื่อถูกต้องท่านประธานรัฐสภาก็ยินดีนะครับที่จะนำความกราบบังคมทูลในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปครับ